สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่การในการเตะบานยิงไซซิงแซมทั่วประเทศหรือบานเตะแห่งชาติประจำปี2022ปัจจุบันสปอร์ตเตะบานยิงที่มี9แขวงเข้าร่วมแข่งขันอยู่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในและสนามนอกได้สำเร็จการในการรอบ4ทีมสุดท้ายในวันที่19ตุลาผ่านมาปรากฏว่านครหลวงเวียงจันทน์แซมเก่าเอาชนะการดวลจุดโทษแขวงอุดมไซ4ประตูต่อ2เวลาปกติเสมอกัน0-0ขณะที่แขวงจะประสักแสงชนะแขวงเสียงขวงฮองแซมข้างพันมาแบบสุดมัน2ประตูต่อ1แขวงเสียงขวงได้ประตูออกนำก่อนจากแม็กจันทาพิมมาสอนนาที31แต่ถูกแขวงจะประสักยิงแสง2ประตูจากวิไลวันแก้วสมุทรนาที48และเฮมาแสงประเสริฐนาที58รอบชิงซาเลอร์จะแข่งขันในวันที่21ตุลานี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในเวลา16โมงนครหลวงเวียงจันทน์แซมเก่าพบกับจะประสักคู่นี้หากพ่อกันในรอบแบ่งสายผ่านมานครหลวงเอาชนะจะประสักวุฒิวิทย์ 1-0 จากประตูไซด์ของแกมมี่อุดมสุขนาที23ท่านสามารถที่ติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางโทรทัศน์แห่งชาติลาว21และ23ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 หา 12:30 และข่าวภาคค่ํา 19:00 หา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาในเด้อบ๊ายบาย